นี่เลยจ้าเดี๋ยวเราจะเก็บองุ่นเราจะเก็บลูกองุ่นไปทำเฮ้ยอันนี้สวยพวงไหนพวงนี้ก็สวยนี่ทำพริกเกลือโอ๊ยองุ่นป่านี่องุ่นป่าโอ๊ยลูกน่ารักอ่ะตุ๊กมุติมินี่เม็ดมันก็จะแบบประมาณนี้นะคะข้างในเปรี้ยวๆหวานๆมีเม็ดพวกนี้ด้วยเก็บไปเว้ยเก็บไปกินกับพี่เกลือโอ้ยได้เยอะแล้วนี่นะคะพอแค่นี้พอนี่ยังเหลืออีกหลายพวงอยู่นะนี่ฝักทองหนึ่งลูกจะได้กินไหมเอาไว้ข้างบนก่อนไว้ข้างบนเดี๋ยวมันนี่ลูกอโลเนียนะคะอโลเนียนี่ก็จะแบบเปรี้ยวๆฝาดอมเปรี้ยวกินกับพริกเกลือกระแสบระบายดีมากนี่ดีท็อกลำไส้นะกินปุ๊บระบายนี่ต้นอโรเนียปีนี้ก็ดกอยู่นะนี่ปลูกปีที่สองนี่ปลูกปีที่สองเดี๋ยวเราจะเก็บหมดเลยเอาไปทำซับเก็บให้หมดเลยนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในก็จะเป็นสีแบบนี้ฝาดฝาดเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดคือบอกหวานเลยรสชาติคือบอกหวานคือบอกเล็บแมวคือบอกเล็บแมวก็บอกหวาน